สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้กับ Auto Implement ใช่ไหมฮะกับตัว Anonymous Type หรือ Anonymous Class มาแล้วเราก็ได้ไปเจอเครื่องหมายประหลาดมาทั้งนี้อันนี้นะครับจริงเขาเรียกว่า Property ล่ะนะเดี๋ยวจะอธิบายมันเป็นอะไรนะครับก็ Get Set ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยในคลิปนี้เราก็เลยจะนั่งอธิบายเพิ่มเติมว่าไอ้นี่มันดียังไงนะแล้วที่มาที่ไปก่อนที่มันจะมีไอ้ตัวเนี้ยมันมีวิธีอื่นมั้ยก่อนที่มันจะมาเขียนสั้นๆแบบนี้นะครับเห็นมั้ยเหมือนเดิมอีกแล้วนะแต่ก่อนมันมีวิธีการเขียนยาวแล้วก็ไปคิดกลไกเพิ่มเติมมาให้มันเขียนสั้นลงแล้วเราก็ต้องจำเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นปกติของภาษาที่ยังไม่ตายนะอย่างพวก C Sharp Java นะครับ Java ก็จะว่า8แล้วเนาะ C Sharp ก็เวอร์ชั่น 6.0 ละนะครับมันก็ไม่ตายเดี๋ยวคงจะมีอะไรให้จำเพิ่มเรื่อยๆนะนี่ก็อาจจะเป็นข้อหน้าเบื่อของโปรแกรมเมอร์นะครับอะไรก็จำไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็สะดวกขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพียงแต่ว่าต้องมารู้ที่มาที่ไปนิดนึงนะครับโอเคก่อนที่มันจะมีไอ้ get set เมื่อกี้ขึ้นมานะครับถ้าเราไปดูในคลิปแรกเนี่ยเราจะคุ้นเคยกลไกอย่างนี้กันอยู่แล้วนะครับโอเคเราแพ็คของขึ้นมานะเป็นกล่อง design A ใช่ไหมฮะข้างในที่เราแพ็คไว้ก็มีตัวแปร int i นะกำหนดเป็น private เลยส่วนตัวนะเยี่ยมยอดมากนะครับถ้าเป็นตัวแปรต้องเป็น private ในค่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้ไอ้ตัวแปร i นี้ได้มีทางเดียวก็คือต้องผ่านmethod หรือฟังก์ชันที่เราเขียนขึ้นมานะครับอยากจะได้ค่า i นี้ก็เนี่ยตั้งชื่อมัน get i นะฮะแล้วก็ return i ออกมานะครับreturn i ออกมา i เป็น int เนาะนะเพราะค่าที่มันจะส่งไปให้กับไอ้ตัวแปรอีกฝั่งนึงก็ต้องเป็น int นะครับ return มาเป็น int เหมือนกันนะครับในขณะที่เราเซตค่านะครับเซตค่าเราก็ต้องตั้งชื่อฟังก์ชัน set i นะนะแล้วก็รับตัวเลขเข้ามาว่าจะให้ i มันเป็นอะไรนะครับแต่ข้อดีกว่าการที่เราเปิดให้ i เป็น public ตรงที่ว่าถ้าเราให้เป็น private เนี่ยเราทำทุกอย่างผ่านฟังก์ชันเราก็สามารถตั้งเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับก็คือรับ i เข้ามาปั๊บตอนแรกรับ i มาเป็นหน่วยเมตรนะแต่ i ในคลาสเรามันต้องเป็นเซนติเมตรนะเราก็คูณ100เพิ่มเข้าไปลักษณะนี้นะครับมีเพิ่มนิดนึงตรงนี้นะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าในคลิปแรกอธิบายไปหรือยังนะฮะอันนี้อธิบายซ้ำแล้วกันนะครับจะสังเกตได้ว่า input เนี่ยที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันเป็น i นะฮะตัวแปรมันชื่อเดียวกันกับตัวที่เป็นตัวแปร variable นะฮะในคลาสเรานะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะแบ่งแยกว่า i ของ set i นะกับ i ของคลาส a เนี่ยนะครับตัวไหนเป็นตัวไหนก็ใช้ this ช่วย this คือนี่นะฮะนี่ก็คือของคลาส a นะ this ก็คือ a.i นั่นเองนะครับนะแทนตัวมัน this ก็คือมันอยู่ในคลาส a นะก็คือ a นั่นเองนะครับลักษณะนี้ส่วน i เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะฮะมันก็ดูตัวที่มันใกล้สุดของมันนะครับก็เป็นตัวนี้นะฮะเพราะนี่เราก็กำหนดขึ้นมาได้นะครับก็เวลาไปใช้งานนี่ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเนี่ย a ขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะเซตค่า i ข้างในก็ต้องทำผ่านฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็เซต i เป็น1ตรงนี้นะครับแล้ว1เข้ามาปั๊บคูณ100ก็เป็นเซนติเมตรนะรับเข้ามาเป็นเมตรเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรอัตโนมัตินี่คือข้อดีของการทำผ่านฟังก์ชันเพราะเราสามารถจะเขียนคำสั่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็น public ก็แก้ไขโดยตรงเละนะฮะใส่ฟังก์ชันใส่ if else เงื่อนไขอะไรไม่ได้นะครับเวลาจะโชว์นะฮะ a ก็ .get i ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นวิธีการเขียนตรงนี้แล้วว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่ต้องการให้ตรงนี้เป็น public เราต้องการให้ตัวแปรข้างล่างที่อยู่ในคลาสเราเนี่ยจะเข้าถึงนะครับหรือจะแก้ไขอะไรได้นี่ต้องผ่านฟังก์ชันนะครับแต่พอเป็นแบบนี้ปั๊บมันเขียนเยอะครับจินตนาการดูว่าถ้าสมมุติในคลาสเราเนี่ยมีหลายฟังก์ชันมีหลายตัวแปรสัก20ตัวแปรก็ได้จะต้องมีตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยมันจะยาวแค่ไหนเนี่ยนะจินตนาการเข้าไปสมมุติมีอย่างละ2ใช่มั้ยแค่40ฟังก์ชันแล้วนะมันจะดูเละหรือเปล่านะครับก็เลยมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะมันน่าจะมีกลไกอะไรที่เขียนสั้นกว่านี้ได้นะครับก็ค้นพบว่ามันมีครับกลไกก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับเขาก็เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมนี่คล้ายกันนี่คล้ายกันนะ private int i เหมือนกันแต่สิ่งที่รวบเข้ามางี้ครับใน C Sharp เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า property ครับนะคือเขาเรียกตัวแปรปกติที่ประกาศอยู่ตรงเนี้ยเขาจะเรียกกันว่า variable หรือไม่ก็ field นะ field field นะฮะนะครับแต่ว่าถ้ามันมีตัวแปรแบบนึงนะครับที่มันมีพวก get set ตามหลังตรงเนี้ยเรียกว่ารวบเนี่ยฮะรวบไอ้ get set ตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยนะถ้ามันมีตัวแปรแบบนี้เราจะเรียกว่า property และไอ้ property เนี่ยมักจะไปเชื่อมสัมพันธ์กับ field หรือ variable ข้างในคลาสครับดูดีนะฮะ i ตัวใหญ่ตัวนี้มันก็ตั้งชื่อเป็น i ใหญ่ด้วยนะ i ใหญ่ตัวนี้เนี่ยเวลาที่อยากจะได้ i ใหญ่เนี่ย
มันจะรีเทิร์นอะไรออกมามันจะรีเทิร์น i มีรีเทิร์นตัวนี้ออกมานะครับแทนฟังก์ชัน get i ตัวนี้มีอย่างนี้ให้เลยอย่างนี้เลยนะเพราะส่วนเซตนะครับเซตคือเซตยังไงเนี่ยมันต้องเป็น in i อยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมานั่งใส่วงเล็บเงี้ยนะครับมันก็ไม่ต้องมานั่งใส่วงเล็บแบบนี้มันก็เซตอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งเข้าไปหน่อยว่าเนื่องจากมันต้องมีพารามิเตอร์ใช่ไหมฮะมี input ใช่ป่ะที่ใส่เข้ามามันก็บอกมันก็แทนเลยไอ้ค่าที่ใส่เข้ามาเนี่ยให้ชื่อว่า value เนี่ยเหมือนกันนะ value คูณ100คูณ100แล้วก็เอามาให้กับ i ที่อยู่ข้างในตัวนี้ของเราไม่ต้อง dis ละไม่ต้อง dis i ละนะครับเพราะว่า value กับ i มันชื่อต่างกันละนะครับอย่างนี้เลยครับข้อดีคือเป็นไงรวบอ่ะนะรวบมาอยู่อย่างนี้นะบรรทัดเดียวและไปดูข้อดียิ่งกว่าตอนไปใช้งานดูดีนะใช้งานเหมือนใช้เป็นตัวแปรปกติได้เลยทำผ่านเครื่องหมายเท่ากับได้เลยหรือเครื่องหมาย assign นะทำผ่านเครื่องหมายนั้นได้เลยครับเนี่ยการเซตค่าเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งประกาศวงเล็บแบบนี้ทำเหมือนเป็นตัวแปรตัวนึงเลยนี่เอา1ใส่ให้ได้เลยนะเวลาจะ get ออกมาก็เหมือนเป็นตัวแปรตัวนึงเลย a.i get ได้เลยไม่ต้องไปพิมพ์ get ฟังก์ชันอะไรยืดยาวอย่างนี้ได้เลยครับนะอันนี้ก็คือข้อดีของตัว propertyนะครับตัวมันเองมันคือเหมือนเป็น variable นั่นเองแต่ว่าข้างในมันแอบซอดไส้ฟังก์ชันไว้นี่แอบซอดไส้ฟังก์ชันไว้ก็ส่งผลให้เราสามารถจะเขียนเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าลดรูปลงกว่าเดิมเยอะแถมการใช้งานก็ make sense เข้าใจง่ายเหมือนเป็นตัวแปรตัวแปรนึงนะครับเพราะฉะนั้นใน C sharp เนี่ยให้เข้าใจไว้ว่ามันมีสิ่งที่ property แล้วว่ามันต่างกับ variable ยังไงหรือมันต่างกับ field ยังไงนะครับนี่คือจุดที่แตกต่างกันนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงอีกนิดนึงนะฮะกับ auto implement นะฮะเมื่อกี้เราเห็นในคลิปที่แล้วเนาะของ anonymous cards anonymous type เนี่ยมันมี auto implement ไปด้วยอย่างไอตัวเนี้ยสังเกตว่าเราไม่มี private i เลยนะครับไม่มี private i เลยเราพิมพ์ get set อย่างนี้อย่างเดียวถ้าเราพิมพ์ get set อย่างนี้อย่างเดียวอะครับมันที่มันใช้คำว่า auto implement เนี่ยก็เพราะว่ามันแอบไปสร้าง private in iให้มันอัตโนมัตินะครับแอบไปสร้างให้อัตโนมัติเลยนะเนี่ยแล้วเวลาใช้งานเราก็เลยทำอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เอ๊ะอย่างนี้มันก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าไอตัวแปร i ตัวนี้มันก็เหมือนเป็น variable ปกติสิ public นี่ใครเข้าถึงก็ได้เพราะไอ get set นี่ก็ไม่เห็นตั้งเงื่อนไขอะไรเลยใช่ไหมฮะก็อย่างที่เราเห็นในครั้งที่แล้วเนี่ยย้อนไปครั้งที่แล้วนิดนึงนะปึ๊บครั้งที่แล้วมันแอบใส่พวกนี้เข้าไปได้ครับมันสามารถที่จะตั้งเงื่อนไข read only ได้เนี่ยตั้งอย่างนี้ได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่เพิ่มกับตัวแปรปกตินะเพิ่มจากตัวแปรปกตินะครับเนี่ยเราสามารถที่จะนี่นะเพิ่มตรงนี้ได้มี set แล้วตั้งตรงนี้เป็น private ได้นะครับนี่ก็สิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นauto implement นะครับที่ประยุกต์ใช้รวมกับ get set นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบอกถึงที่มานะว่าทำไมมันถึงต้องมี get set ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เชื่อมโยงกับ auto implement กับ anonymous class anonymous type นะหรือ anonymous type ที่เราเจอมานะครับมีที่มาอย่างนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ซะสะดวกปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอ่ะอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องประกาศคลาสนะครับนี่ก็เป็นอนอนิมัสไทยนะฮะพิมพ์อย่างนี้ได้เลยนะครับนั้นที่สำคัญไปใช้ซะเนี่ยที่สำคัญนะเดี๋ยวจะดูในส่วนถัดไปนะครับไอตอนที่เราโยนค่า i เงี้ยเข้าไปในเมธอดต่างๆนะเราโยนเป็นแบบ reference ไม่ได้มาร์กไว้ทดไว้ในใจถ้าเราทำแบบนี้เราจะโยนเป็น reference ไม่ได้ตัว reference จะโยนได้เฉพาะ variable เพียวๆเท่านั้นแต่พวก property อ้างอิงเป็น reference ไม่ได้นะครับโอเคจบไว้ให้สงสัยตรงนี้นะครับ